ฮัลโหลทุกคนเราพยายามแอคทีฟได้เท่านี้จริงๆนะคะตอนนี้คือเช้ามากสำหรับเรานะเพื่อนจะมารับ10โมงนะคะแล้วก็นัดคิวไว้เที่ยงตอนนี้เนี่ยพอจะขอแต่งหน้าเบาๆก่อนแล้วก็ไปหาอะไรกินก่อนเพราะว่าตื่นเช้าเนี่ยไม่ได้กินก็จะอ่องท้องหมดเลยก็หญิงยโสอ่อนอ้อนแล้วก็หญิงยโสก็ตอนนี้เราก็วาร์ปกันมาอยู่แถวรามอินทรานะคะมีไม่ใช่แฟนคลับเป็นเพื่อนคลับนะคะก็คือเป็นแพ็กเกจคู่ก็คือเราแบบว่าซื้อโปรมาทำด้วยกันอีขี้ตาวันนี้ไปรถก็ติดเหลือเกินนี่สั่งลีฟคือขนตาแบบมันดีมากเลยขึ้นไปขนาดนั้นเด้ออ่ะไอ้ลืมตานี่คือเพื่อนก็คือแบบขนตาขึ้นไปแล้วอันนี้คือน้องคนนี้คือขนตาแบบหนูยื่นกั้งยื่นมาพี่ไม่เห็นลูกเออน้องมองไปถึงจักรวาลเนี่ยตอนนี้ก็กลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วเสียงนกอ่ะทุกคนค่ะตอนนี้ฝนตกแล้วก็เสียงก็ดังมากๆเลยด้วยนะคะเพราะว่าห้องคอยก็คือติดหน้าต่างอย่างนี้เลยถึงบ้านแล้วกินข้าวแล้วครับอันจบอยู่การลิฟติ้งของตาเนี่ยก็คือเป็นการเหมือนกับว่าดัดขนตานะคะขึ้นไปก็คือลิฟต์ขนตาขึ้นไปให้ขนตาเนี่ยนอนแล้วก็คงสภาพอยู่นะคะมันก็จะอยู่ได้ประมาณ2ถึง3เดือนใครที่ชอบขยี้ตาหรือว่าขนตาหลุดเกิดใหม่บ่อยๆเนี่ยมันก็จะทำให้ขนตามันค่อยๆตึ๊บๆลงมาอย่างนี้นะคะมุมนี้กันมากนะคอยแบบคอยรู้สึกว่าพอมุมนี้ปุ๊บอ่ะคอยดูตาหวานกันหรอหวานงงงระหว่างการทำเนี่ยอาจจะมีบางคนที่มีน้ำตาไหลน้ำตาซึมลงมาบ้างนะคะซึ่งพอเป็นตอนแรกของพลก็กลัวอยู่เหมือนกันนะว่าเฮ้ยเราจะแบบเป็นหรือเปล่านะเพราะว่าตาเราเนี่ยเซนซิทีฟมาประมาณ 3-4 วันแล้วเนาะที่แบบว่าใช้คอมหนักก็เลยใส่แล้วแว่นกรองแสงนะคะแต่ก็ไม่เป็นอ่ะก็ไม่เป็นอะไรก็เวลาเพื่อนๆจะไปทำเนี่ยก็งดแต่งตานะคะเพื่อที่จะให้แบบว่าไม่ต้องเสียเวลาในการครีมนะค่าใช้จ่ายวันนี้ประมาณ 8-900 บาทนะคะต่อคนนะคะก็แล้วแต่ว่าเขาจะมีโปรโมชั่นอะไรร้านก็อยู่ที่รามอินทราซอยแบบซอย42/3ประมาณนั้นเนาะร้านอยู่ติดถนนใหญ่เลยนะคะฝนเริ่มซาไปแล้วนะคะก็มาพูดคุยกันต่อดีกว่านะคะมาถามช่างมาก็คือว่าให้งดโดนน้ำ6ชั่วโมงนะซึ่งฝนตกตูมตามมากเวอร์นะคะก็ได้อาบน้ำประมาณ2ทุ่มเนาะวันนี้แล้วก็เขาก็จะมีนี่เลยปัดนะคะให้บอกว่าให้มันแยกกันก็ขอบคุณเพื่อนทุกคนนะคะที่ดูมาจนจบคลิปนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องคอยใส่ด้วยนะคะตอนนี้คอยใส่มี Facebook Fanpage แล้วนะคะชื่อเดียวกับช่อง YouTube เลยยังไงก็เข้าไปพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็ใครที่เคยทำลิฟติ้งขนตาลหรือว่าแบบมีข้อสงสัยตรงไหนนะคะถ้าคอยสามารถตอบได้เนี่ยก็คอมเมนต์มานะเดี๋ยวคอยจะลองตอบให้นะคะลองหาคำตอบให้วันนี้คอยใส่ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะวันแรกของการโดนน้ำอย่างนี้นะนางก็จะยังอยู่ดีอย่างนี้